มีชาวบ้านอยู่ที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาเนี่ยร้องทุกข์กับบรรจงมาเกี่ยวกับเรื่องของถนนหนทางเขาบอกว่าเนี่ยชุมชนของเขาเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของทางจังหวัดด้วยแต่ว่าถนนเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับไม่แก้ไขมานานนับ10ปีล่าสุดไม่รู้จะทำอะไรครับเอาต้นกล้วยเอาต้นมะพร้าวนะครับไปปลูกบนถนนและประชดซะเลยลงไปนอนอยู่ในแอ่งน้ำที่เป็นหลุมเป็นบ่อนี่นะครับล่าสุดนะครับนี่ภาพนี้เป็นภาพที่ชุมชนบ้านท่าดินแดงหมู่ที่6และหมู่ที่4บ้านหินลาดตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาได้ประชดด้วยการลงไปนอนที่ถนนซึ่งนองไปด้วยน้ำขังมีการเอาต้นกล้วยต้นมะพร้าวเนี่ยมาปลูกบนถนนนะครับเอาแหมาดักปลาแล้วก็เขียนป้ายข้อความร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ช่วยแก้ไขหน่อยบอกว่าเป็นถนนที่เป็นการท่องเที่ยวของชุมชนด้วยนะครับเข้าออกหมู่บ้านนะครับแต่ว่าเป็นหลุมเป็นบ่อระยะทางเนี่ยกว่า7กิโลเมตรเคยทำหนังสือร้องเรียนไปหลายหน่วยงานแต่ก็เพิกเฉยครับก็เลยทำให้ชาวบ้านเองก็ทนไม่ไหวนะครับเวลาฝนตกเนี่ยน้ำก็ท่วมขังรถของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางสัญจรก็ลำบากนะครับเห็นบอกว่าเป็นความรับผิดชอบของทางหลวงชนบทนะนี่นะครับตอนนี้ชาวบ้านบอกว่าใช้ถนนได้แค่เลนเดียวต้องคอยขับหลบไปหลบมาจนเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งทีเดียวเอาเดี๋ยวลองฟังตัวแทนชาวบ้านที่มาร้องเรียนหน่อยครับทีนี้ชาวบ้านในชุมชนบ้านท่าดินแดงและชาวบ้านบ้านหินลาดใช้ถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางหลักก็ว่าได้แต่ทีนี้มันเป็นระยะเวลามานานหลายปีแล้วครับเพราะว่าชาวบ้านใช้ถนนได้แค่เลนเดียวถ้าซ้ายใช้ไม่ได้ขวาใช้ได้ก็คือต้องหลบหลีกกันเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งถนนหนทางไม่ได้แล้วใครจะมาเที่ยวบ้านเราล่ะครับก็ฝากย้ำหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะทางหลวงชนบทช่วยเข้ามาดูแลหมู่บ้านท่าดินแดงเส้นนี้ด้วยนะครับนี่นะครับชาวบ้านบอกว่าไม่ไหวนะครับขอให้เร่งแก้ไขดูแลหน่อยนี่ลงไปนอนแช่น้ำเลยนะนี่นะก็ไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไทยเนี่ยต้องขับเคลื่อนด้วยการด่าต้องขับเคลื่อนด้วยการออกข่าวหรือไม่นี่10ปีไม่ได้แก้ไขเดี๋ยวรอดูนะหลังจากออกข่าวไปแล้วกี่วันนะจะมาแก้ไขนะเดี๋ยวรอดู